เป๊กสัญชัยร่วมงานเอชนสวัสดิ์เผยมีปัญหาหัวใจตั้งแต่เด็กเพิ่งคุยเรื่องแข่งรถเป๊กสัญชัยเศร้าร่วมงานเอชนสวัสดิ์เผยมีปัญหาหัวใจตั้งแต่เด็กเพิ่งคุยเรื่องไปแข่งรถไม่คิดว่าจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 15:20 นวันที่31มีนาคมเป๊กสัญชัยเองตระกูลเดินทางมาร่วมอาลัยกับการจากไปของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมหรือเออดีตนายกอบจ.สมุทรปราการและแกนนำกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าที่บ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาตำบลปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเป๊กสัญชัยเผยสั้นๆว่าส่วนตัวทราบว่านายชนสวัสดิ์มีปัญหาเรื่องหัวใจมาตั้งแต่เล็กแต่ตนไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต้องให้ครอบครัวเป็นผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งตนมีความสนิทสนมกันมากนายชนสวัสดิ์ถือเป็นพี่ชายที่เป็นที่รักของน้องๆในวงการและมักจะคอยให้ความช่วยเหลือต่างๆทั้งยังแนะนำการใช้ชีวิตและการแข่งรถปกติก็จะพูดคุยกันตลอดล่าสุดยังคุยกันเรื่องที่เจ้าตัวจะไปซ้อมแข่งรถในจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ทุกคนต่างเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้เพราะกระทันหันเกินไปไม่คิดว่าจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายเป๊กสัญชัยเผยเศร้าอ่านข่าวตู่นันทิดาเพลงชนทิดากราบลงอาลัยเอชนสวัสดิ์ครอบครัวเศร้าอ่านข่าวด่วนอาลัยเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตแล้วหลังป่วยฮีทสโตรกขณะซ้อมรถแข่งคิมเบอร์รี่หวังเรือนหอเสร็จทันงานแต่งหมากพร้อมเป็นพ่ออยากได้ลูกชายวันที่31มีนาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนวอนเทมัสเดินทางมาร่วมงานฉลองเปิดตัวพรีเซนเตอร์กูลิโกทีจอยเปย์จอยในฐานะพรีเซนเตอร์ซึ่งภายหลังจบงานได้เมาถึงหวานใจหนุ่มหมากปรินถึงช็อตถอดเสื้อในงานบอลช่อง3พร้อมอัปเดตบ้านเรือนหอคาดเสร็จเดือนสิงหาคมโชว์งานบอลที่ผ่านมาก็สามสาวเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กเรายังได้อยู่ถึงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลางแดดก็ยังมีแรงตราบใดที่แฟนคลับยังมีแรงเราก็มีแรงค่ะแฟนคลับไปเชียร์เยอะมากดีใจมากเลยค่ะมาให้กำลังใจเต็มที่มากๆเขาต้องมาเซตอัพตั้งแต่วันก่อนแต่ละบ้านก็เหนื่อยอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่มาไม่ใช่แค่แฟนคลับของเราแฟนคลับคนอื่นก็น่ารักมากให้ความร่วมมือได้ดีมากๆเลยค่ะหมากถอดเสื้อเพราะร้อนมากอันนี้คิมขึ้นรถไปแล้วกำลังจะกลับบ้านคิมไปเห็นช็อตนั้นค่ะเราคิดว่าถ้านางเตะเข้าจะถอดอะไรบ้างแต่นี่ถอดเสื้ออยู่นั่นแหละคนแชร์เยอะมากก็ดีค่ะถือว่าได้แบ่งปันความสุขกับทุกคนมีห่วงมีนิดหน่อยก็ยิงไม่เข้าไม่ใช่เหรอยิ้มบอกเขาไหมไม่ได้บอกค่ะอยู่ถอดก็แซวเล่นๆว่าถ้าเตะเข้าจะถอดกางเกงด้วยปะเหมือนนางบอกว่าร้อนเปิดไปงั้นแหละได้เคาะวันหรือยังเดือนพฤศจิกายนค่ะอีกหลายเดือนเลยอีกตั้งนานวันไหนเดี๋ยวไว้ก่อนเดือนหน้ามาบอกค่ะทำงานหาเงินเข้างานแต่งใช่ค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วละแหละทำทุกอย่างเลยอัปเดตเรื่องบ้านเรือนหอบ้านตอนนี้อินทีเรียเข้าแล้วน่าจะประมาณสิงหาคมเสร็จค่ะได้บ้านทุกอย่างตามใจเราจริงๆเรื่องบ้านที่หมากมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเราดูแค่องค์ประกอบรวมแล้วก็ให้ที่หมากตกแต่งห้อง 100% จริงๆเรื่องบ้านที่หมากช่วยเยอะค่ะเราไม่ว่างไม่รู้เรื่องว่าขนาดมันเท่าไหร่เขาก็จะเลือกได้ว่าขนาดมันพอดีทำห้องให้ลูกยังมีค่ะห้องน้ำเป็นสีฟ้าค่ะที่หมากบอกว่าอยากได้ลูกชายผู้หญิงไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้เสร็จก่อนงานแต่งแน่นอนช่วยบอกสถาปนิกด้วยค่ะว่าหนูกลัวแต่งงานแล้วไม่มีบ้านอยู่ค่ะฝากด้วยนะคะมีปัญหาความล่าช้า
ไม่มีปัญหาเอาจริงๆสถาปนิกและอินทีเรียเราค่อนข้างน่ารักมากโชคดีมากที่ไม่มีปัญหาเหมือนคนอื่นเขาคือเราก็กลัวเหมือนกันค่ะมันล่าช้าจัดเพราะฝนตกด้วยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วสิงหาคมค่ะเสร็จบานปลายไหมก็หนักสุดตั้งแต่เคยซื้ออะไรมาแล้วค่ะใหม่ดาวิกาเยือนฮอลลีวูดคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงบนเวทีระดับโลกฮัวดิงอวอร์ด2023ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ล่าสุดได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลThe 36 TH Holding Award ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับรางวัล Best Global TV Series Leading Actress จากเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดซึ่งทางด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ลงภาพและบรรยายผ่านแคปชั่นชื่อรางวัลคือชวนกิอูจูจีซุยเจียนูซูเจียว Best Global Teleplay Leading Actress จากซีรีส์จังหวะหัวใจนายสะอาดขอขอบคุณแอดวารัทยาแอดพุชดีเจแอดออนเย่มากๆจากใจนะคะและขอขอบคุณชุดที่สวยมากๆจากแอดกุชชี่ในงานสำคัญนี้นะคะนอกจากนี้ด้านสาวใหม่เองก็ได้ลงพร้อมทั้งเผยความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษมีใจความประมาณว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ในคืนนี้ขอบคุณขอบคุณมากก่อนอื่นฉันอยากจะขอบคุณฮัวดี้งาวอร์ดและทุกคนที่โหวตให้ฉันและขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเป็นอย่างมากฉันมีความสุขมากที่ฉันสามารถสร้างความแตกต่างบนหน้าจอได้และฉันจะเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงความกล้าหาญและวัฒนธรรมไทยที่สวยงามของฉันต่อไปฉันซาบซึ้งในความรักที่สนับสนุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพวกคุณสร้างแรงบันดาลใจมากมายและขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวใหม่มากมายโดยเฉพาะแฟนหนุ่มอย่างเต๋อฉันทวิชที่รู้สึกภูมิใจในตัวของเธอเป็นอย่างมากทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ You the best so proud of you ทั้งเอารูปไปโพสต์ใน IG ว่าภูมิใจจังสำหรับรางวัล Holding Award คือชุดรางวัลด้านความบันเทิงในประเทศจีนที่มอบให้กับศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงมีผลงานสร้างชื่อรวมทุกวงการบันเทิงหนังโรงละครทีวีเพลงฮ่องกงไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่และในบางปีก็ไปจัดกันที่อเมริการางวัลดังกล่าวตั้งขึ้นโดยไทยแอนซายาอีอิงกายCultural Media Company Ltd ในปี2550ในกรุงปักกิ่งและจัดขึ้นมากกว่า1ครั้งในแต่ละปีผ่านสื่อบันเทิงต่างๆตั้งแต่รายการโทรทัศน์ของจีนไปจนถึงภาพยนตร์และดนตรีนานาชาติ Holding Award ครั้งที่36นี้จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำหรับนักแสดงไทยที่เคยได้รับรางวัลนี้ได้แก่ป้องนวัฒน์และแพนเค้กเขมมนิษฐ์